ดอกที่เราจะมาใช้กับตู้เบส W นะครับ W เมตร20สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบชาวซึ่งเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมคุณวัฒน์รักษาสกลนครคุณวัฒน์ซึ่งเสียงบ้านๆนะฮะหัวร้านคือเก่านะครับวันนี้นะครับมีโอกาสกลับมาบ้านนะครับพอดีมีออเดอร์นะครับจัดชุดเครื่องเสียงนะครับมีตู้เบสแล้วก็เสียงกลางนะครับลูกค้าสั่งมาว่าเอาเป็นชุด 6x6 นะครับผมก็เลยบอกว่าแนะนำนะครับตู้เสียงกลางนะครับเอาเป็นแค่2ตู้ก็พอนะครับไม่ต้องเอาถึง6นะครับก็สั่งมาเป็นตู้เบสนะครับฟิกมาเป็นตู้ W เมตร20นะครับเต็มสูบนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับจัดให้เป็นอเมซอนนะครับ2ใบนะครับอเมซอน 2x2 นะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวดอกที่เราจะมาใช้กับตู้เบส W นะครับ W เมตร20นะครับเราใช้ตัวนี้ครับวงหล่อนะครับหนักมากนะครับจากค่าย PR Audio นะครับ PR Audio นะครับตัวนี้ปรับโฉมใหม่ครับตัวนี้ดอกลำโพงนะครับ18นิ้ววงหล่อตูดดำนะครับปรับโฉมใหม่นะครับจาก PR Audio นะครับเป็นรุ่น Challenger แล้วนะครับ PR Audio 1200วัตต์นะครับตัวนี้ไว้คอย4นิ้วนะครับไว้คอย4นิ้ว1200วัตต์นะครับรู้สึกว่าจะหนักกว่าเดิมนะครับจะหนักกว่าเดิมนะครับเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมด้านหน้านะครับสกรีนไว้นะครับโลโก้ PR Audio สีดำนะครับกับพื้นสีขาวเป็นจุดนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาถาวรใหญ่มากนะครับเปรียบเทียบกับหน้าผมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กหล่ออย่างดีเลยนะครับมือสนอนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สีดำตรงนี้นะครับเป็นเหล็กสีดำนะครับสกรีนด้วยโลโก้สีเหลืองนะครับตัวหนังสือสีเหลืองนะครับ Challenger รุ่น 1,200 วัตต์นะครับตัวนี้มาดูตรงขั้วลำโพงนะครับตรงขั้วลำโพงเป็นแบบกดลงนะครับกดเสียบนะครับกดเสียบเหมือนเดิมนะครับกดเสียบเหมือนเดิมนะครับผ้าก็อย่างดีเลยนะครับก็ใช้ทั้งหมด6ดอกครับงานนี้ใช้ทั้งหมด6ดอกนะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดใกล้ๆกันเลยนะครับนี่มีประกอบดอกนะครับกำลังประกอบตู้เสียงกลางครับพยัคฆ์สดันกำลังตึงตั้งตึงตั้งนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นขั้วลำโพงนะครับเป็นแบบกดนะฮะแดงบวกดำลบนะครับพูดแล้วพูดอีกนะครับยันจะคนบ่ฮู้นะครับนี่นะครับตรงโครงของดอกนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับรายละเอียดของดอกนะครับดูสไปเดอร์กันครับงานดีนะครับงานดีก็เมลิกนะครับ PR Audio นะครับมีทั้งหมด6ดอกเลยนะครับวันนี ก็เป็นรายละเอียดดอกนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวน้ำเสียงนะครับรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับน้ำเสียงของดอกลำโพง PR Audio นะครับกับดอกกับตู้ W เมตร20จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ไปลองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางไลน์ทางเบอร์โทรนะครับติดต่อกิ้งกังกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมคุณนัทรักษาสุขนครคุณนัทเสียงบ้านๆนะครับขออนุญาตไปประกอบตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดหมากกระโหลงไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ